สวัสดีครับผมจ่าปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของมวลสัมผัสในการดีดนะครับการดีดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเรื่องของปิกแล้วก็วิธีการนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ผู้เล่นจะต้องค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการดีดของเราคือสบายที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดในการในการเล่นเร็วแล้วก็เล่นช้านะครับค้นหาวิธีการทั้งการเล่นช้าและเล่นเร็วให้ได้นะครับปิกก็สัมพันธ์ในเรื่องของขนาดรูปร่างต่างๆนะครับต่อไปอีกกวงกลมหนึ่ง นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายสายเบอร์ต่างๆสายขนาดต่างๆนะครับจุดที่ปิกกับสายจะจะสัมผัสกันตรงนี้ <shoe> <t une> ผมจะเรียกมันว่ามวลสัมผัสนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจุดเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของเสียงที่เราต้องการนะครับสัมผัสที่เราต้องการนะครับว่าประมาณไหนที่เราชอบนะครับอ่าส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ครับเสียงกับสัมผัสเสียงถูกใจเราหรือยังนะครับดีหรือยัง สัมผัสเรารู้สึกสบายหรือยังอันนี้คือจุดที่จะต้องทําการเช็คแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็เราต้องสามารถที่จะควบคุมมูลสัมผัสนี้ได้ในทุกๆสายเพื่อให้เกิดในจุดๆเนี้ยได้ดีในทุกๆครั้งที่เราดีนะฮะนี่ถือว่าเป็นการดีที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับผมลองดูนะครับ